เมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วเราไปเที่ยวสแกนดิเนเวียมาค่ะท่านผู้โดยสารคะเรากำลังลดระดับลงสู่ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์มอลันดาเราขออภัยที่ต้องหยุดให้บริการเวลาท้องถิ่นขณะนี้คือ7:20 น.ตอนที่แพลนไปยุโรปอะเราอยากไปทุกที่เลยแต่ว่าการอยากไปทุกที่มันทำให้เราเขวงเลยคือมันไม่รู้ว่าจะโฟกัสกับอะไรดีสุดท้ายเราก็เลยไปปักหมุดที่โคเปนเฮเกนก่อนเพราะว่าพี่สาวเราอยู่ที่โคเปนเฮเกนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างก็ง่ายขึ้นสตอกโฮล์มโกเทนเบิร์กมาลโมก็ตามมา21วันบนแผ่นดินยุโรปเหนือมันทำให้เรารู้สึกว่ากูไปอยู่ไหนมาวะมันมีประเทศที่เจริญแล้วจริงๆทำไมคนมันมีเวลาพักผ่อนกันเยอะจังคือเขามีเวลาจูงหมาเข็นลูกในเวลากลางวันและเป็นวันธรรมดาจากที่เราตั้งคำถามว่าอะไรคือความสุขอะไรคือคุณภาพชีวิตอะเราก็คิดว่าการเดินทางครั้งนี้มันทำให้เราพอจะเห็นย่อหน้าแรกของคำตอบบ้างแล้วแหละและนี่ก็คือ Stockholm Essay เรื่องเล่าของเราใน Stockholm ค่ะที่อารันดาแล้วสนามบินอารันดาไม่ซับซ้อนเลยพอลงจากเครื่องตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋าออกมาซื้อตั๋วเข้าเมืองลงบันไดเลื่อนก็เจออารันดาเอ็กซ์เพรสนั่งตรง18นาทีถึงใจกลางเมือง Stockholm แบบไม่มีเสียเวลาเดินต่ออีก14นาทีจาก Stockholm Central Station ก็ถึงมิสคลาร่าโรงแรมที่เราจองไว้ในสต็อกโฮล์มค่ะ Life is a winding road No telling where it goes คนที่นี่เขามีคัลเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าฟิก้ามันคือเวลาพักผ่อนในแต่ละวันใช้เวลาไปกับสิ่งดีๆในชีวิตอย่างกาแฟขนมสักชิ้นหนังสือหรือเพื่อนแล้วก็บทสนทนา Driving through days and nights Won't stop for traffic lightsเราเดินไปเจอสวนที่มีอนุสาวรีย์ของออกุสต์สตรินเบิร์กนักเขียนบทละครกวีและศิลปินชื่อดังชาวสวีเดนว่ากันว่าเขาเป็นคนสำคัญในโลกวรรณกรรมของสวีเดนเลยซึ่งถึงเราจะไม่รู้จักเขาอ่ะแต่ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเย็นวันนั้นก็จบที่บาร์ที่เดินผ่านก่อนหน้านี้เราเลือกที่นี่เพราะไวบ์ดีเป็นไวบาร์เล็กๆแต่คนแน่นคนที่เนี่ยแฮงเอาคือแฮงเอาเลยคุยกันลั่นแต่ได้ใช้เวลาด้วยกันควอลิตี้ไทม์สุดๆวันนี้จะไปนอนแล้วนะนอนเหรอฮันตุโม่เปล่านอนด้วยไม่ต้องนอนก็ได้แอร์ตัดตัวเองไปแล้วเรียบร้อยไม่มีเองร้อนทำไมร้อนหรอเดี๋ยวก็เย็นวันที่2ในสต็อกโฮล์มเป็นวันที่เดินเยอะที่สุดในทริปเลยเราไปมิวเซียมเรือร้านขายเสื้อผ้าวินเทจแล้วก็เดินกลับมาผ่านย่านเมืองเก่าใช้เวลาเดินจากโรงแรมมิสคลาร่าไปบาซามิวเซียมประมาณ33นาทีพิพิธภัณฑ์เนี้ยเขาสร้างขึ้นมาครอบเรือรบบาซาประวัติคร่าวๆของเรือลำนี้ก็คือเริ่มสร้างเมื่อปี1626ใช้เวลาแค่2ปีก็สร้างเสร็จวันที่10สิงหาคมปี1628เป็นวันแรกที่เริ่มแล่นแล้วก็จมลงในเวลาแค่ประมาณ10นาทีจมอยู่นานถึง333ปีเลยแล้วก็เกิดมาเป็นโปรเจกต์กู้เรือบาซาขึ้นมาด้วยงบประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ใช้เวลา4ปีและก็อย่างที่เห็นว่าเรือลำเนี้ยค่อนข้างสมบูรณ์มากสิ่งที่เราจำได้จนถึงวันนี้เลยก็คือกลิ่นของเรือมันบอกเรื่องราวที่บรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ถ้าไปสต็อกโฮล์มอีกก็อยากไปอีกนะคือเราอยากไปซื้อกระดาษที่ทำจากเชือกของเรือตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเดินไปขึ้นรถใต้ดินคิดว่ามันคือใต้ดินมันเป็นตัวทีอ่ะตัวทีน่าจะเป็นใต้ดินแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่ร้าน Vintage Clothing Store ที่อยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงก็เลยจะไปที่ที่ไกลที่สุดก่อนแล้วพอจะกลับก็ค่อยเดินกลับมาผ่านย่านเมืองเก่า Even if I'm falling down I will keep on searching for my highsSay I lost my mind I will keep on holding my head high Even if the sky is falling down วันนี้เราตัดสินใจเดินไปทางอีกฝั่งของเมืองบ้างดูสิว่าเราจะไปเจอกับอะไร
ร้านนี้เราบังเอิญเดินผ่านแล้วเห็นว่ามันน่ารักดีใช่แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรให้กินบ้างชมเป็นฟังเทียวหายชมสตรีมอืมเดินผ่านสวนเพื่อไปที่หนึ่งซึ่งไม่ได้น่าคอยพบว่าย่านเนี้ยสงบกว่าเดินสบายเดินไปเดินมาก็มาโผล่ที่ท่าเรือได้เหมือนกันหนึ่งวันเต็มสุดท้ายในสต็อกโฮล์มแล้วมื้อเช้าของเราตามสัญญาที่บอกว่าจะมาลองบานาคาโดจากตัวเลือกทั้งหมดที่มีในตอนนั้นเราเลือก Flax and Chia PB Banana Overnight Oats และเราก็คิดได้เดี๋ยวนั้นเลยว่า Overnight Oats ไม่ใช่อาหารของเราวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้อยู่ที่สต็อกโฮล์มนะคะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ที่ยังไม่ได้ไปกันสักหน่อยแพลนหลักของวันนี้ก็คือ National Museum และ Modern Art หรือ Moderna Museum ค่ะเป็นเกาะแก่งที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาะของเมืองเก่าและเกาะของเรือรบวาซาเดินไปจากโรงแรมมิสคาร่าเหมือนเดิมใช้เวลาแค่20นาทีก็ถึง National Museum Even if I'm falling down I will keep on searching for my highs You can say I lost my mind I will keep on holding my head highไปที่มิวเซียมต่อไปก็คือโมเดอร์นามิวเซียมเดี๋ยววันนี้เราจะมาที่พิพิธภัณฑ์อีกหนึ่งโดยมีไกด์เป็นคุณอามค่ะเข้าอ่ะ